ผู้ชมขาการที่ประเทศไทยนะคะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็ทำให้บริษัทเทคโนเมดิคอลหรือว่าTM นะคะเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์เขาได้เห็นโอกาสในเรื่องของการขยายธุรกิจแบบโมเดล B2C ด้วยการขายสินค้าที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุแบบ One Stop Service เลยนะคะรวมไปถึงให้บริการในเรื่องของสถานบริการด้วยช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างการก่อสร้างซึ่งจะเปิดให้บริการได้อีก3ปีข้างหน้าผู้บริหารบอกนะคะว่าสถานบริบาลสำหรับผู้สูงอายุจะทำให้มีรายได้เข้ามาปีละ100ล้านบาทนะคะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับกลยุทธ์ที่จะเข้าไปสู่โมเดลแบบนี้ดิฉันพาไปฟังจากผู้บริหารกันค่ะอยากเรียนถามว่าเราช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยค่ะเราได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างแล้วก็ได้เห็นโอกาสอะไรบ้างคะค่ะปกติบริษัทเทคโนเมดิคอลเนี่ยนะคะเราจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้ออยู่แล้วนะคะ เช่นเสื้อกาวผ่าตัดมาสก์ต่างๆนะคะหรือไม่ก็แผ่นทำความสะอาดแผ่นฆ่าเชื้อโรคนะคะแอลกอฮอล์เจลยี่ห้อพูเรลที่มีติดตามโรงพยาบาลใหญ่ๆทั่วประเทศเนี่ยนะคะพอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้สินค้าพวกนี้เนี่ยขายหมดภายในพริบตาเลยนะคะแต่หมดแล้วก็คือว่าการที่จะสั่งเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างลำบากเพราะว่าโควิดเนี่ยก็กระจายไปทั่วโลกนะคะอย่างเจลเนี่ยก็เหมือนกันนะคะของเราก็เรามีความต้องการที่สูงอย่างสูงมากเลยแต่เราก็ไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตให้ได้นะคะเราก็สามารถเราต้องพยายามคีปให้กับโรงพยาบาลของเราให้มากที่สุดค่ะนะคะมาสพวกหน้ากากอนามัยก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะเห็นว่าในช่วงแรกๆจะมีการขาดแคลนมากเลยนะคะนี่ก็ทำให้เราคิดว่า อุปกรณ์เหล่านี้ในช่วงปกติแล้วก็สามารถที่จะซัพพลายให้กับโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าลูกค้าของเราในแผนกอื่นหรือในเซกชันอื่นได้แต่ในเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะผลิตหรือว่าซัพพลายให้ที่อื่นได้นะคะงั้นสเต็ปต่อไปเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะทำแบรนด์ของเราเองขึ้นมานะฮะช่วงนี้เราก็มีการติดต่อนะฮะมาสก์ไม่ว่าเป็นมาสก์ N95 มาสก์surgical mask ที่ใช้ในโรงพยาบาลต่างๆภายใต้แบรนด์ของเราเองนะคะหรือแม้กระทั่งพวกเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคอะไรต่างๆซึ่งปกติเราขายดีอยู่แล้วแต่พอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะรับสินค้านั้นได้มาจากซัพพลายเออร์ต่อไปนะคะแล้วมีกี่ประเภทคะสำหรับที่กลุ่มสินค้าที่ได้รับผลดีจากโควิดนะคะก็กลุ่มประเภทเจลแอลกอฮอล์ค่ะนะคะสินค้าที่พวกใช้ PPE มีมาสก์หมวกเสื้อ PPE เสื้อกาวนะคะที่คุมรองเท้าอันนี้เรามีทั้งชุดเลยทั้งเซตเลยอะค่ะแต่พอหลังจากที่เราขายหมดสต็อกของเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอจากซัพพลายเออร์คราวนี้ซัพพลายเออร์เขาก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะหาซัพพลายเออร์ใหม่ซึ่งแล้วก็ทำภายในแบรนด์ของเราอันนี้ค่ะที่ผ่านมาอยู่ในแบรนด์ของแบรนด์ของCardinal Health อ่ะค่ะก็เป็นแบรนด์ที่เราเป็นผู้แทนจำหน่ายอยู่ให้เขาอยู่ อย่างเงี้ยไม่ใช่แบรนด์ไม่ใช่ TM ไม่ใช่ TM แต่ว่าเรากำลังจะคิดว่าเราจะมีแบรนด์ TM ของเราเองเราอยากจะมีแบรนด์ TM ของเราเองนะคะโดยเราเริ่มตั้งแต่มาสก์ผ่าตัดนะคะแล้วก็N95 นี่ค่ะแล้วก็มี CPE กาวพวกนี้ซึ่งเราก็จะซอร์ซิ่งแหล่งเหล่านี้เนี่ยมาจากทางญี่ปุ่นแล้วก็ทางประเทศจีนได้ค่ะทีนี้มันโควิดเนี่ยระบาดทั่วโลกเลยค่ะในแง่ที่เราจะเพิ่มคนที่ผลิตให้เราเนี่ย OEM ที่ทำผลิตเราเนี่ยมันเราจะไปซอร์ซิ่งยังไงคะมันจะยากไหมคะคือปกติทางเราเนี่ยอยู่ในธุรกิจนี้หรือก็อยู่ในอุตสาหกรรมนี้เราก็จะทราบว่าใครเป็นซัพพลายเออร์ที่
ทำคือบริษัททั่วไปอย่างแม้กระทั่ง Cardinal Health ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเขาก็ sourcing มาจากประเทศทางนี้นะคะทางจีนหรือไม่ก็เดี๋ยวปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็จะดีไซน์อย่างเสื้อกาวผ่าตัดนะฮะผ้าปูผ่าตัดเนี่ยณปัจจุบันนี้เขาก็มาใช้ที่กัมพูชาเนี่ยค่ะนี่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราเนี่ยมีแผนกหนึ่งเป็นแผนก sourcing สินค้าว่าถ้าในสินค้าในโรงพยาบาลเนี่ยมันมีเป็นหมื่นๆแสนๆไอเทมใช่ไหมคะแต่สินค้าที่เราโฟกัสอยู่เนี่ยก็คือสินค้าเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อนะฮะถ้าเป็นการป้องกันการติดเชื้อมีสินค้าอะไรบ้างเราก็พยายามที่จะ sourcing ให้ครบหลายขึ้นมาอันนี้ค่ะค่ะปกติแล้วเนี่ยเรามีสินค้าที่อยู่ภายใต้แบรนด์ของ TM เนี่ยกี่ประเภทคะในอดีตเนี่ยเรามีประมาณ5ชนิดนะคะมี5ชนิดก็คือพวกสินค้าที่เกี่ยวกับพลาสติกนะคะเช่นinfusion tube นะคะ three way อย่างนี้นะคะเรามีซองสเตอร์ไลนะคะ TM Medipack นะฮะแล้วก็กลุ่ม TM Gel นะฮะอย่างนี้ก็มีประมาณ4-5ประมาณ5ไอเทมนะคะที่เราไปจ้างเขาผลิตแล้วก็เป็นใช่เป็นแบรนด์ของเราคือเราจะดีไซน์เรามีแผนกที่ดีไซน์เพราะว่าเรามีความชำนาญทางเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมคะเมื่อเราไปคุยกับแพทย์หรือพยาบาลว่าเขาต้องการสินค้าอะไรบางทีสินค้าในท้องตลาดเนี่ยไม่ได้มีความต้องการของผู้ใช้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าไปคุยแล้วก็ดีไซน์สิ่งที่เขาต้องการแล้วก็หาโรงงานผลิตให้เนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ภายใต้แบรนด์ของเรานะคะแล้วขออนุญาตเรียนถามนิดนึงค่ะว่าในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยมันเริ่มมีการสั่งซื้อสำหรับสินค้าที่เป็นชุดป้องกันการติดเชื้อเนี่ยเริ่มเห็นชัดเจนเมื่อไหร่คะว่ามันสูงขึ้นอย่างผิดปกติก็ประมาณปลายประมาณวีคที่2ของกุมภาพันธ์นี้ก็แล้วก็ต้นมีนานี้ก็หมดเลยนะคะหมายถึงเราหมดสต็อกในสต็อกเนี่ยปกติเรามีสต็อกอยู่3เดือนอะไรแบบนี้นะก็ขายหมดเลยขายหมดเลยไม่ได้ค่ะใช่ทีนี้ก็จะไปบุ๊กเอาที่เห็นไตรมาสที่1ที่ยอดขายเราดีก็คือมาจากส่วนนี้ด้วยใช่มั้ยคะใช่ราคาขึ้นด้วยมั้ยคะราคาซัพพลายเออร์บางรายนี้เขาก็ขึ้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าค้าขายกันมานานเนี่ยเขาก็จะไม่ขึ้นนะคะก็พยายามที่จะ sourcing แล้วก็พยายามจะหาสินค้ามาให้เราให้ได้ค่ะราคาขายต่อชิ้นนี่เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คะไม่ได้เพิ่มนะเพิ่มไม่ได้เลยเพิ่มไม่ได้เลยค่ะใช่ค่ะของเราเนี่ยเพราะว่าของเราเนี่ยขายให้กับเหมือนกับลูกค้าประจำกันอะไรแบบนี้ค่ะโรงพยาบาลรัฐบาลคือการที่เราสามารถที่จะเซอร์วิสให้เขาในยามที่เขาต้องการเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาจะมีความพึงพอใจมากกว่านะคะเพราะว่าเราค้าขายแบบเป็นลองเทอมนะคะไม่สามารถที่จะว่าตอนนี้เขาขาดแคลนมากเราจะมาขอขึ้นราคาเขานี่ไม่ทำแล้วเราบริหารจัดการมาร์จิ้นยังไงคะในเมื่อซัพพลายเออร์ก็มีคนมาจ้างผลิตเยอะแล้วก็เราก็จ้างเขาด้วยทีนี้เนี่ยคนอื่นอาจจะเพิ่มราคาให้เขาได้แต่เราเพิ่มให้ไม่ได้อย่างเงี้ยหรือว่าเขามาขึ้นราคากับเราไหมคะซัพพลายเออร์อ๋อซัพพลายเออร์พวกนี้เป็นซัพพลายเออร์ที่มีแบรนด์ของเขาเช่น Cardinal Health Purell เงี้ยค่ะเขาจะผลิตอย่างเดียวแล้วเราก็ค้าขายกับเขามานานแล้วเรามีหน้าที่เอาของเขาเนี่ยมาขายต่ออีกทีนึงใช่ใช่เป็นดิสทริบิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะมาขึ้นลงกับราคานี้ไม่ได้เลยอย่างของอย่างจีนอย่างฮะอย่างชุด PPE นะคะปกติแล้วเนี่ยราคานี้ก็จะประมาณสัก2-3เหรียญเท่านั้นนะคะอยู่ US ดอลลาร์แต่พอช่วงโควิดพีคๆนะคะเสนอราคาสูงมา20กว่าเปลี่ยน21เหรียญ22เหรียญสูงโอ้ไม่ไหวมั้งแบบอย่างนี้ค่ะเราก็ไม่สามารถเอามาขายได้ค่ะแต่ก็มีบางคนเขาก็นำเข้ามานะคะเข้ามาก็ขายในราคาแพงในราคาชุดหนึ่งก็เป็นพันอะไรแบบนี้แต่เราก็ถ้าสมมติราคาเขา
แบบผิดปกติเราก็ไม่ยังไม่เข้าไปสนับสนุนเขาเท่าไหร่ปกติแล้วที่เราเอาแบรนด์เขามาขายเนี่ยเราได้มาจิ้นสักเท่าไหร่คะสักกี่เปอร์เซ็นต์คะอย่างน้อยต้อง 35-40% ขึ้นไปค่ะมาจิ้นจะดีกว่าที่เราผลิตเองหรือเราผลิตเองเนี่ยมาจิ้นดีกว่าหมายถึงว่าเราเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วเราก็จ้างเขาผลิตเนี่ยอันนี้ถ้าสมมติเราจ้างเขาผลิตเนี่ยนะคะก็หรือว่าเราดีไซน์เองเนี่ยก็น่าจะก็ได้มาจิ้นที่ดีกว่านะคะแต่มันก็แล้วแต่บางสินค้านะคะบางสินค้าเนี่ยก็บางสินค้าเป็นสินค้าที่ใช้เยอะวอลุ่มเยอะก็ไม่สามารถที่ว่าจะทำมาจิ้นได้มากก็จะมีราคาที่สแตนดาร์ดอยู่นะคะค่ะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยสต็อกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันการติดเชื้อเนี่ยตอนนี้ไม่เหลือละไม่เหลือเข้ามาแล้วก็หมดเข้ามาก็หมดเข้ามาก็หมดแต่เราได้เป็นโควต้าด้วยไหมคะว่าได้ไม่เกินเท่าไหร่ก็เป็นก็ได้นะคะสินค้าบางอย่างเจลเนี่ยฮะเราไม่กล้าขยายตลาดเลยคือทุกปีนี้เราจะขยายตลาดเพิ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยตอนนี้เราไม่กล้าขยายแล้วก็ขอให้รักษาลูกค้าเดิมของเราเนี่ยหรือแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยให้ได้ใช้สินค้าของเราค่ะก็มีฮะนะฮะแต่บางที่ก็ไม่ได้มีโควต้าอะไรเราก็สั่งได้พอเขามีของก็รีบส่งมาให้เราเลยเราเรียนถามพอร์ตรายได้ของเรานิดนึงค่ะพอเราได้เราแบ่งเป็นยังไงบ้างคะคือรายได้ของเราเนี่ย 50% นะฮะมาจากสินค้าที่ขายในห้องผ่าตัดมากกว่าห้องผ่าตัดได้แก่อะไรบ้างได้แก่การเริ่มผ่าตัดเลยที่โกนขนผ่าตัดผ้าปูเตียงเสื้อกาวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีดผ่าตัดต่างๆเครื่องมือผ่าตัดต่างๆค่ะแล้วก็ตัวรองรับสารคัดหลั่งก็หมายถึงว่าเวลาผ่าตัดเนี่ยเขาต้องดูดสารคัดหลั่งหรือว่าเลือดอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเก็บไว้ในกระบอกเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่ 50% นี่เป็นพอร์ตของเราเลยค่ะเป็นพอร์ตก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นพอโควิดมาก็เลยมีผลกระทบกับยอดขายด้านนี้ด้วยค่ะเพราะว่ายอดขายด้านนี้เนี่ยจะซึมไปเลย3เดือนประมาณ 3-4 เดือนตอนนี้ก็กำลังดีขึ้นนะคะ 6-70% กำลังดีขึ้นเรื่อยๆค่ะใน 50% เป็นของที่เราขายให้กับทางโรงพยาบาลรัฐสัก 60% ฮะ60เป็นรัฐ40เป็นเอกชน60เป็นรัฐ40เป็นเอกชนแล้วเงียบหมายถึงว่าคำสั่งซื้อเงียบทั้ง2ประเภทเลยเหรอคะก็คือประเภทที่อยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยฮะเงียบไปเลยหมายถึงว่าทั้งโรงพยาบาลรัฐแล้วก็เอกชนทั้งโรงพยาบาลรัฐทั้งเอกชนตอนช่วงแรกนะคะช่วงประมาณที่ทางรัฐบาลยังให้ค่อยๆยังไม่ปล่อยอะไรเลยอย่างเงี้ยฮะช่วงนั้นก็เขาจะดูแลแต่เฉพาะกลุ่มคนไข้โควิดคนไข้ผ่าตัดถ้าไม่เออร์เจนต์มากเขาก็จะขอเลื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะลักษณะของการทำธุรกิจในพอร์ตรายได้ประเภทนี้เนี่ยโมเดลเป็นยังไงคะและพอร์ตอะไรพอร์ตที่เราขายที่เกี่ยวกับห้องผ่าตัดทั้งหมดนี้ค่ะโมเดลการทำธุรกิจตรงนี้เป็นยังไงคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายค่ะเหมือนกันค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายนำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วเวลาเซ็นสัญญาทางเจ้าของสินค้านี่เขาให้เราคนเดียวเลยไหมคะหรือว่าเขากระจายคนที่เป็นอ๋อไม่ค่ะเป็นเราเป็นโซลดิสติบิวเตอร์ค่ะเป็นคนเดียวเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีตัวแทนจำหน่ายหลายคนเนี่ยก็ทำให้เกิดความสับสนกับลูกค้าค่ะอันนี้ก็เราก็จะคุยกับทางซัพพลายเออร์เลยว่าถ้ามีตัวแทนจำหน่ายหลายคนเราก็ไม่ขอเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ค่ะเราเป็นของที่ไหนบ้างคะแบรนด์ของที่ไหนบ้างคะของอเมริกานะคะเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีก็มีค่ะแล้วก็ญี่ปุ่นของเมืองจีนก็มีค่ะแล้วก็มีนำเข้ามาไต้หวันเนี่ยค่ะมีเยอะทั้งหมดเนี่ย เมื่อปี2562เนี่ยก็มีทั้งหมด44แบรนด์ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ค่ะ
ค่ะเครื่องที่เรามีการขายที่ราคาสูงที่สุดมันเป็นอะไรคะเครื่องเหรอคะใช่ใช่อุปกรณ์เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ของเราถ้าณปัจจุบันน่าจะเป็น IV ปั๊มมั้งก็คือเครื่องให้สารละลายทางน้ำเกลือค่ะก็อยู่ 60,000 ถึง 100,000 อะไรแบบนี้ค่ะค่ะแต่ว่าไม่เครื่องนี่ไม่ถึงระดับแบบ10ล้านเลยไม่ถึงใช่ไหมไม่ค่ะเพราะว่าของเราจะโฟกัสในสินค้าที่อุปกรณ์ใช้ครั้งเดียวทิ้งสมมติว่าเขาซื้อเครื่องของเราเขาก็ต้องซื้อเซตของเราไป อย่างเซตพวกนี้ค่ะแล้วก็OEM มาจากทางไต้หวันติดแบรนด์เราไหมคะอันนี้เรายังใช้แบรนด์ลินลี่อยู่นะคะแต่ต่อไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบรนด์ก็จะเป็นแบรนด์ของเราก็จะเป็น TM เป็นอะไรอย่างนี้ค่ะแสดงว่าชัปเตอร์จากนี้ของเราเนี่ยโมเดลคือเราจะพยายามผลิตสินค้าที่มันเป็นประเภทอย่างเงี้ยใช้แล้วทิ้งเป็นแบรนด์ของเราเป็นของแบรนด์มากขึ้นค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราได้จากโควิดครั้งนี้เนี่ยทำให้เราพลาดโอกาสหลายอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยต้องการมีความต้องการสูงแต่ว่าทางซัพพลายเออร์ไม่สามารถที่จะให้เราได้เนี่ยค่ะค่ะแต่ในกรณีซัพพลายเออร์ที่เป็น OEM เนี่ยถ้าเราถ้าเกิดกรณีอันนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความสามารถในการที่จะหาวัตถุดิบในการที่จะผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เรามากกว่าเพราะเขาเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าเช่นพลาสติกกลุ่มพลาสติกก็เป็นกลุ่มพลาสติกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็มีความสามารถที่จะได้วัตถุดิบอะไรเงี้ยได้มากกว่าค่ะค่ะแต่ในช่วงที่เกิดโควิดนี่คือเรามี5ประเภทแล้วที่เป็นแบรนด์ของเราค่ะใช่ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นก็เป็นกว่า10ประเภทแล้วค่ะใน5ประเภทที่ช่วงเกิดโควิดเขาสามารถผลิตสินค้าให้เราป้อนได้ทันไหมคะทันค่ะทำได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะอ๋อเป็นสินค้าอะไรนะ5ตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นทิวบิ้งต่างๆที่เกี่ยวกับพลาสติกเนี่ยค่ะที่เมื่อสักครู่ที่ทางสื่อยกให้ดูพวกกลุ่มสินค้าก็จะเป็นพวกอย่างนี้แล้วอย่างนี้ใช้ในโควิดเยอะไหมคะช่วงที่เกิดโควิดตัวนี้เป็นใช้ในไอวีปั๊มในไอวีปั๊มเครื่องให้สารน้ำละลายในการผ่าตัดค่ะหรือว่าการให้น้ำเกลือในโรงพยาบาลต่างๆแต่มันก็จะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ใช้ในคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดแล้วก็มีปัญหาที่ปอดอย่างเงี้ยก็ต้องเจาะคอใช่ไหมคะค่ะเราก็จะมีสินค้าตัวนี้ เรียกว่า close suction เนี่ยค่ะแล้วก็ขายดีมากเลยขายดีมากค่ะค่ะเมื่อสักครู่คุณสุนทรีบอกว่าพอร์ตใหญ่ของเราที่เป็นเรื่องของการขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับในห้องผ่าตัดทั้งหมดในห้องผ่าตัดมันเงียบไปเงียบไปในช่วงที่เกิดโควิดใช่ไหมเพราะทุกคนก็จะไปลุมแก้ปัญหาโควิดกันหมดใช่ไหมคะทีนี้ตอนนี้เริ่มฟื้นหรือยังคะเริ่มฟื้นแล้วค่ะก็ตอนนี้60-70% แล้วค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาเนี่ยค่อยๆยอดขายค่อยๆขึ้นมานะฮะค่ะค่ะแล้วส่วนที่เป็นการขายที่เกี่ยวกับโควิดเนี่ยมันมีเริ่มมีสต็อกเข้ามาว่างอย่างค่ะอ๋อเข้ามาแล้วค่ะตอนนี้ก็เกือบจะเป็นปกติแล้วแต่เพียงแต่เราไม่ขยายเพราะเรากลัวว่าจะไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตให้กับลูกค้านะปัจจุบันอย่างเจลพูเรลของเราเนี่ยค่ะเราก็ตอนนี้ทุกเดือนที่เข้ามาเนี่ยก็เพียงพอที่จะซัพพอร์ตให้กับลูกค้าปัจจุบันได้นะคะแต่ว่าถ้าเพราะว่าในอเมริกานี่สินค้าพวกนี้มาจากอเมริกาโดยตรงเลยค่ะถ้าสมมติว่าอเมริกาเองเนี่ยยังโควิดยังไม่สงบอ่ะเราก็ยังไม่ค่อยกล้าค่ะใช่เพราะว่ากลัวของจะไม่เข้ามากลัวของไม่เข้ามาต้องเก็บไว้รักษาคนของเขาก่อนถูกไหมคะในช่วงของไตรมาสที่2เมษาพฤษภามิถุนาตรงนี้เป็นรายได้จากส่วนไหนเป็นหลักคะที่เข้ามาสำหรับผลประกอบการไตรมาส2คะเป็นรายได้จากส่วนไหนเป็นหลักคะก็ที่ขายสินค้าโควิดเนี่ยค่ะค่ะค่ะเมถ้าสมมุติว่าเทียบกับควอเตอร์1ปีที่แล้วควอเตอร์1ปีที่แล้วเนี่ยเราได้รายได้พิเศษออกมาคือการขายสต็อกเก่าไปเนี่ยให้กับซัพพลายเออร์เนี่ย65ล้านเราก็มีการโตขึ้นมาใช่เป็นรายการพิเศษเนี่ยถ้าเราตัดรายการพิเศษไปเนี่ยเราก็ได้ยอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่าปี6
ปี62ด้วยหมายถึงช่วงเดียวกันช่วงเดียวกันไตรมาสแรกไตรมาสแรกเทียบกับไตรมาสแรกเนี่ยถ้าตัดรายการพิเศษของไตรมาสแรกปีที่แล้วไป65ล้านเนี่ยยอดขายเราก็เพิ่มขึ้นเดิมอาจจะประมาณจำตัวเลขประมาณ130ล้านประมาณนั้นนะคะนะคะแต่เราอ่ะก็ปีนี้เราก็อาจจะขายได้ประมาณ150กว่าล้านเมื่อไตรมาสแรกอันนี้ไม่มีรายการพิเศษไม่มีรายการพิเศษมีเหตุการณ์พิเศษคือโควิดค่ะใช่ที่ทำให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นอย่างไตรมาส2ปีนี้กับปีที่แล้วปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไหมคะปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไหมถ้าตัดอันนั้นออกไปอะนะคะก็มากกว่านะคะก็มากกว่าอีกใช่ไหมแสดงว่าเราได้รับผลดีจากที่ของโควิดเนี่ยแบบเต็มเต็มเลยแต่ว่ายังไม่เต็มที่เพราะว่าสินค้าไม่พอขายถ้าได้เต็มที่ก็คงจะได้เยอะกว่านี้เยอะมากและอย่างไตรมาสที่3เนี่ยไฮไลท์ของเรามันจะมาจากอะไรคะรายได้ก็คือ1เรื่องของการขายอุปกรณ์ในเครื่องผ่าตัดในห้องผ่าตัดเริ่มฟื้นตัวตอนนี้ก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวนะคะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็รายได้เนี้ยปกติแล้วก็จะมา 50% ของรายได้ทั้งหมดของเรานะคะทีนี้เราก็มีโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องของเนื่องจากปีนี้เราเป็นตัวแทนจำหน่ายinfusion pump คือหรือว่าเครื่องให้สารละลายเส้นเลือดดำนะคะก็มีหลายโปรเจกต์ซึ่งเราสามารถที่จะถ้าปิดโครงการได้เนี่ยก็จะเป็นยอดขายได้ประมาณ10ล้านได้10ล้านนี่คือไตรมาสที่3ค่ะได้ค่ะค่ะแสดงว่าก็จะมาจากตัวที่ฟื้นขึ้นมาที่เป็นพอร์ต 50% กับที่ขายอุปกรณ์เครื่องมือในห้องผ่าตัดใช่ไหมคะแล้วก็มีสินค้าใหม่มีสินค้าใหม่อย่างสินค้าผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะคะผ้าอ้อมผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเรานำเข้ามาจากญี่ปุ่นซึ่งคุณภาพก็จะดีกว่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่มีอยู่ในท้องตลาดณปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะดีมากเลยแล้วเราพยายามทำราคาที่ reasonableนะคะแต่ว่าเป็นผลประโยชน์กับผู้ใช้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นผ้าอ้อมใหญ่แล้วเราจะมี N95 เข้ามาอีกนะคะในเดือนสิงหาค่ะแล้วก็มาสมีเป็นสินค้าจากเกี่ยวกับโควิดป้องกันการติดเชื้อทั้งนั้นใช่ค่ะมีบุคลากรค่ะค่ะก็อย่างที่ว่านโยบายเราต่อไปก็พยายามจะซอร์ซิ่งสินค้าพวกนี้ให้มากขึ้นให้มันอยู่ภายใต้แบรนด์ของเราอ๋อค่ะนั่นคือกลยุทธ์ของเราแสดงว่าหลังที่จากเกิดโควิดแล้วเนี่ยมันเห็นจุดเปลี่ยนที่มันจะเกิดขึ้นกับ TM ก็คือเราจะสร้างแบรนด์ของเราเองมากขึ้นค่ะแล้วก็โฟกัสในส่วนของ infection control มากขึ้นนะคะในการป้องกันการติดเชื้อมากขึ้นค่ะคุณสุนทรีมองยังไงคะว่าหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการมีผลยังไงบ้างกับสุขภาพของคนซึ่งมันก็จะมามีผลกับเรื่องของ TM ที่ TM ก็ขายผลิตภัณฑ์ตรงนี้อยู่มันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะเห็นที่เห็นได้ชัดนะคะดิฉันดูจากสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะเนื่องจากพอมีโควิดแล้วเนี่ยคนก็ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกหรือว่าการออกไปข้างนอกเนี่ยต้องใช้มาสก์เนี่ยนะคะการที่มีมาสก์อย่างน้อยกั้นมันก็ป้องกันเรื่องของฝุ่นละอองเรื่องของเชื้อโรคต่างๆใช่ไหมฮะที่จะเข้าร่างกายเพราะส่วนที่เชื้อโรคที่เข้าร่างกายได้เนี่ยก็คือเข้าทางจมูกเข้าทางปากของเราอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะหรือผิวหนังแต่ถ้าผิวหนังเราไม่มีแผลอะไรมันก็มีระบบที่จะป้องกันการติดเชื้อของมันเองอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อย่างน้อยเราก็ปิดไปหนึ่งช่องทางที่จะทำให้เราติดเชื้อคนจะสุขภาพดีขึ้นนะคะส่วนซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีกับประชาชนแล้วก็ทุกคนก็จะถ้าสามารถที่จะเป็น new normal ไปไหนก็ใช้มาสก์เนี่ยอย่างตัวเองเวลาไปที่ออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยเราจะใช้มาสก์เนี่ยรู้สึกมั่นใจมากขึ้นมากเลยค่ะคุณสุนทรีมองยังไงคะสำหรับในเรื่องของที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายซึ่งพอร์ตเราเนี่ยมัน 50% ในอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือการผ่าตัดในห้องผ่าตัดเนี่ย คิดว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันยังคงขยายตัวได้ต่ออีกไหมคะอุตสาหกรรมของธุรกิจเนี่ยค่ะเครื่องมือแพทย์นะเป็นตัวแทนจำหน่ายใช่ใช่มันยังโตได้ต่ออีกไหมคะโตได้ต่อ
ตลอดนะคะจากปัจจัยอะไรคะก็คือโตหมายความว่าไงหมายความว่าตลาดมันจะขยายไปได้ที่จะทำให้เราเพิ่มยอดขายได้อะเราถ้ามาดูที่ยอดขายอะนะคะเราก็ต้องดูว่าณนะปัจจุบันนี้ยอดขายของเราในส่วนไหนใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าในส่วนณปัจจุบันเราก็พยายามคีปไว้แล้วการโตของเราเนี่ยมีโต2แบบก็คือว่าคีปลูกค้าเดิมแล้วก็ขยายลูกค้าใหม่นะคะแบบที่2ก็คือเอาสินค้าใหม่เข้ามาเพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีแค่ OR อย่างเดียวนะแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องนำเสนอตลอดเวลานะคะอย่างเทคโนเมดิคอลเนี่ยเป็นผู้ที่นำเทคโนโลยีเรื่องของneedle free นะคะคือการให้สารละลายน้ำเกลือโดยที่ไม่ใช้เข็มนี่ฮะเป็นบริษัทแรกที่แนะนำสินค้าประเภทพวกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องติดตาม innovation ต่างๆนะคะค่ะให้ทันแล้วเราก็ขอเป็นเอเย่นหรือไม่ก็มา OEM เพื่อเราจะได้เป็นผู้ผลิตผู้นำเข้าแล้วก็เป็นผู้แนะนำสินค้าเพราะเราแนะนำสินค้าใหม่เข้าไปเนี่ยสินค้าเก่าก็จะขายไม่ได้นะคะก็มันก็จะ obsolete ไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้สินค้าใหม่นี่การโตของเราเนี่ยหนึ่งแล้วก็ดูแลลูกค้าเก่าของเราแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในสินค้าเก่าลูกค้าเก่าเราก็ขยายฐานนะคะสองก็นำสินค้าใหม่ที่ innovation เข้ามาแนะนำนะถ้าไม่อันนี้นี่เป็นแผนกนึงหรือไม่เราก็เพิ่มขยายแผนกเข้าไปเช่นปีนี้ของเราเนี่ยหรือว่าเราได้เริ่มมาประมาณ2ปีแล้วเราขายสินค้าที่เข้าไปใน ICU มากขึ้นใน ICU เนี่ยนอกจากเครื่องมือต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะเครื่องมือต่างๆก็มีสินค้าที่ใช้แล้วทิ้งอีกมากมายซึ่งเราจะสามารถที่จะแนะนำเข้าไปนะฮะเช่นแม้กระทั่งพลาสเตอร์ปิดแผลเนี่ยฮะพลาสเตอร์ปิดแผลคนอื่นของที่อื่นเนี่ยก็คือพอเราปิดแผลไปแล้วเป็นเจลมันจะดูดเอาพวกซีเครชั่นต่างๆของแผลมาเก็บไว้อยู่ในตัวปิดแผลใช่ไหมคะแต่ของเราเนี่ยมันเทคโนโลยีใหม่คือแทนที่ว่าจะดูดแล้วเนี่ยซีเครชั่นจะเก็บไว้ในไอ้ที่ปิดแผลกลับเป็นว่ามันจะซึมออกมานะฮะแล้วเราก็เอาผ้าก๊อซเนี่ยซับจากส่วนที่ซีเครชั่นต่างๆเนี่ยขึ้นมาอันนี้เป็นความรู้ใหม่ทั้งนั้นซึ่งว่ามันเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับแมทเทอเรียลต่างๆซึ่งเราก็เรียนรู้หรือว่าพอมีซัพพลายเออร์ใหม่ๆเนี่ยเห็นว่าเรามีความรู้ความสามารถที่สามารถที่จะสอนหรือว่าคุยกับแพทย์พยาบาลเนี่ยอันนี้ใช้เราเป็นโซลูชันนะให้กับแพทย์พยาบาลนะหาสินค้าใหม่ๆมาอย่างนี้ค่ะค่ะนี่เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะในธุรกิจนี้เนื่องจากว่าเราเหมือนเป็นตัวแทนจำหน่ายค่ะก็เป็นอะไรคือจุดแข็งของเราที่คิดว่าคู่แข่งเมื่อต้องแข่งกับคู่แข่งแล้วคือลูกค้าเขาจะเลือกเราค่ะตามโรงพยาบาลโดนตามโรงพยาบาลนะคือ quality ของสินค้าเราจะเลือกสินค้าที่มีคือสินค้าประเภทเดียวกันเนี่ยจะมีpatent อยู่ประมาณสัก10ปีพอหลังจาก10ปีก็จะมาจากจีนมาจากอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะค่ะอันนี้หนึ่งเซอร์วิสของเทคโนเมดิคอลเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะคะของลูกค้าไม่ว่าโรงพยาบาลต่างๆทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดนะคะที่สองสินค้าที่เรานำเสนอเนี่ยแพทย์พยาบาลเนี่ยมั่นใจว่าเราได้ศึกษาเราได้ซอร์ซิ่งสินค้าพวกนี้มาให้ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพค่ะส่วนเรื่องของราคาเนี่ยก็บางไม่ใช่ว่าเราจะได้ทุกครั้งนะคะแต่มีหลายครั้งทีเดียวที่แพทย์ต้องกลับมาซื้อสินค้าของเราใหม่เพราะว่าซื้อสินค้าราคาถูกใช้ได้ไม่เต็มที่คุณภาพไม่เป็นไปตามที่ต้องการเนี่ยค่ะก็จะเป็นผลเสียกับคนไข้แล้วก็มีโอกาสทำให้แพทย์นั้นอะโดนฟ้องด้วยหรือว่าเสียชื่อเสียงไม่สามารถที่จะรักษาได้เป็นไปตามเป้าหมาย
นี่ยฮะเพราะฉะนั้นแพทย์พยาบาลต่างๆเนี่ยมีความจำเป็นต้องเลือกสินค้าที่มีคุณภาพนะคะงั้นก่อนที่จะเอาสินค้าเข้าไปเนี่ยจะต้องมีการทดสอบทดลองใช้ก่อนนะคะแล้วก็มีคุณภาพตามที่หรือว่าใช้ material ตามที่เขาได้แจ้งไว้หรือไม่นะคะอันนี้คือส่วนสำคัญมากเลยค่ะคือเซอร์วิสนะคะแล้วก็คุณภาพของสินค้าที่เรามีนะคะซึ่งว่าเป็น strength ของเราอีกข้อหนึ่งเนี่ยที่เรามีก็คือว่าเราให้ความรู้กับแพทย์พยาบาลนะคะเกี่ยวกับสินค้าของเราเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ว่ามีการจัดประชุมวิชาการที่ไหนเนี่ยทางบริษัทเทคโนเมดิคอลเราเนี่ยก็จะเข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะแล้วก็ส่งสปีกเกอร์นะคะหรือว่าผู้รู้ในจากต่างประเทศเนี่ยมาพูดแล้วก็มีการ อภิปรายกับแพทย์พยาบาลของเราอันนี้เป็นสิ่งที่ทางเทคโนเมดิคอลเนี่ยให้การสนับสนุนธุรกิจนี้ใครทำก็ได้หรือเปล่าคะธุรกิจนี้ใครทำก็ได้หรือเปล่าคะในธุรกิจนี้มีผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เนี่ยกว่า 3,000 หรือ 3,000 กว่าบริษัทเท่านะคะแต่ว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับในอดีตจะเป็นบริษัทเล็กๆนะคะขายสินค้าตัวเดียวอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นสินค้าอย่างเดียวส่วนใหญ่บริษัทพวกนี้ก็มาจากคนที่เคยเป็นผู้แทนมาก่อนแล้วก็สนิทสนมนะคะกับuser นะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะตั้งแต่ก็ไม่เป็น long term business นะคะค่ะงั้นการที่ว่าทุกคนจะเข้ามาได้หรือไม่เนี่ยนะคะคิดว่าน่าจะมีความรู้ต้องมีความรู้ทางด้านการแพทย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเนื่องจากว่าของเราลูกค้าเราพอร์ตเราที่เป็นการขายเครื่องมือในห้องผ่าตัดเนี่ยค่ะเป็นภาครัฐ 60% ค่ะใช่ไหมคะค่ะทีนี้ภาครัฐเนี่ยจะซื้อเครื่องได้ก็ต้องมีงบประมาณมาค่ะตรงนี้มันมีผลกระทบกับเรายังไงบ้างไหมคะสินค้าของเทคโนเมดิคอลเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่า อุปกรณ์ใช้แล้วทิ้งก็คือว่าต้องใช้เป็นประจำเพราะงั้นเขาก็จะมีงบประมาณตั้งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในทุกปีเนี่ยก็จะมีการจัดซื้อมีการซื้อซ้ำซื้อซ้ำอยู่แล้วถ้ามีการซื้อมากๆขึ้นก็จะเป็นเปิดประมูลออกมาแต่ก่อนจะเปิดประมูลนะก็ต้องดูว่าสินค้านั้นนะต้องเป็นคุณภาพเดียวกันค่ะนะคะเขาก็ต้องเอามาทดลองใช้มาอะไรค่ะแต่ถ้าสมมติเป็นเครื่องใหญ่ๆเครื่องมือผ่าตัดไอ้มีเครื่องมือผ่าตัดเครื่องช่วยหายใจเครื่องใหญ่ๆเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องใหญ่ๆที่มูลค่า 4-50 ล้านหรือ100ล้านอย่างเงี้ยเขาก็ต้องรองบประมาณบางทีก็ต้องรองบประมาณของเรามีบ้างไหมคะที่ขายตัวหนึ่งขนาด 4-50 ล้านไม่มีอะค่ะของเราจะเป็น 60,000 ถึงแสนนึงอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เครื่องใหญ่สุดละแต่ก่อนนั้นเรามีขายเครื่องเกี่ยวกับปั๊มหัวใจอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณ 4-5 ล้านที่ว่าแพงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้เราก็ไม่ขายละเราก็คืนเกี่ยวที่เกี่ยวกับหัวใจไปค่ะถ้าเราขายที่แบบเป็นประเภทที่ใช้แล้วทิ้งแล้วก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าต้องใช้สกิลอะไรมากอย่างนี้คู่แข่งขันเขาก็สามารถที่จะทำได้ด้วยไหมคะคือจะมีคู่แข่งขันเยอะก็มีคู่แข่งขันเยอะค่ะค่ะมีคู่แข่งขันเยอะเช่น เราก็ไม่ได้ขายอะไรที่มันคู่แข่งขันเยอะมากนะคะเช่นถ้าสมมติว่าเราขายผ้าก๊อซสำลีอะไรอย่างเงี้ยใครก็มาขายก็ได้ใช่ไหมคะ อย่างเงี้ยแต่เราก็จะขายไอ้เครื่องที่ใช้แล้วทิ้งที่มันมีเทคโนโลยีนิดนึง อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าใครมาขายก็ได้ อย่างผ้าปูผ่าตัด อย่างเงี้ยนะคะหรือเสื้อกาวผ่าตัดเนี่ยคุณภาพดีกว่าที่ใช้กับพวกผ้าปูผ่าตัดยังไงนะฮะคือมันมี3ชั้นนะฮะชั้นหนึ่งเป็นไฟเบอร์ชั้นที่2เป็นพลาสติกโพลีเอทิลีนนะฮะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็เป็นไฟเบอร์ความสามารถในการซึมซับเลือดเนี่ย
มีถึง4เท่าของผ้าลินินที่เขาใช้เนี่ยค่ะ อันนี้เราก็คือมีเทคโนโลยีขึ้นมามีเทคโนโลยีเข้ามาะนะคะและอย่างนี้มันมีลักษณะการแข่งขันแบบว่าตัดราคากันบ้างไหมคะก็มีนะคะก็มีค่ะค่ะค่ะแล้วเราทำยังไงคะเราต้องลงไปแข่งขันเราก็ต้องลงไปแข่งขันอันนั้นค่ะแต่ว่าเราก็อย่างที่บอกนะคะว่าสินค้าพวกนี้อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมี 3-4 บริษัทแต่บริษัทพวกนี้ก็เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทแบรนด์มีแบรนด์ทั้งนั้นเช่น 3M ใช่ไหมคะของ 3M ของCardinal Health นะคะมีอีก 2-3 บริษัทอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกนี้เขาก็มีต้นทุนที่ใกล้เคียงกันเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ ค่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็บางทีปีนี้คนนี้ได้คนนู้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สลับกันไปค่ะเมื่อสักครู่คุณสุนทรีบอกว่า 50% เนี่ยเป็นเรื่องของการขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ในห้องผ่าตัดใช่ไหมคะประมาณสัก 50% ค่ะ 50% ของพอร์ตของที่บริษัทนะคะและที่เหลือนี่เป็นจากไหนบ้างคะอีก 50% อีก 50% เนี่ยเราก็ขายอุปกรณ์ใช้แล้วทิ้งพวก TM Medipack ในห้อง CSSD Central Sterilization เครื่องแผนกทำให้ปราศจากเชื้อนะฮะอันนี้เราก็มีซองมีน้ำยาล้างเครื่องมือมีอะไรอย่างเงี้ยฮะลักษณะของเราเนี้ยก็คือขายอะไรแล้วก็ขายครบวงจรในนั้นเลยก็คือเราไปเยี่ยมลูกค้าที่ต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ได้หมดครบวงจรนะคะที่เหลือเป็นกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มที่ขายสินค้าเข้าธนาคารเลือดค่ะธนาคารเลือดศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะ อย่างถ้าใครไปบริจาคโลหิตเนี่ยก็จะเห็นเครื่องนี้นะคะสีแดงเนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่ตรวจความเข้มข้นของเลือดก่อนบริจาคโลหิตนะคะ อันนี้เราก็ขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยด้วยนะคะค่ะแสดงว่าตัวนี้คือตัวที่ขายอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะสำหรับเครื่องที่ตรวจว่าความเข้มข้นของเลือดใช่ค่ะคนความเพราะว่าก่อนบริจาคใช่ไหมฮะเราต้องดูว่าความเข้มข้นของเลือดของเราเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงต้อง12.5 ขึ้นไปอะไรอย่างนี้ฮะผู้ชายต้อง13กรัมเปอร์เดซิลิตรขึ้นไปถึงจะบริจาคได้ะนะคะถ้าเป็นอุปกรณ์ติดเชื้อประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะที่บอกว่าขายดีค่ะในช่วงโควิดอ๋อประมาณ 20-25% เนี่ยสิ่งที่ของพอร์ตของพอร์ตประมาณ 25% ได้ค่ะอันไหนมาจิ้นดีที่สุดคะ 3-4 ประเภทเนี่ยก็เฉลี่ยออกมาน่าจะพอๆกันนะคะครับผมค่ะหรือแม้กระทั่งพูเรลเนี่ยเจลนะฮะเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดมือนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นในอดีตเราพยายามจะโปรโมทมากเลยใช่ไหมว่าเราต้องพยายามล้างมือนะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่ณปัจจุบันนี้ไม่ต้องโปรโมทมากอัตโนมัติใครไปโรงพยาบาลต้องใช้เลยเพราะว่าก็กลัวนะคะไม่รู้ว่าตัวเองไปจับส่วนไหนใช่ไหมคะค่ะของทางโรงพยาบาลมันอาจจะมีเชื้อโรคติดอยู่ได้ตลอดทุกที่นะคะทีนี้ถ้านักลงทุนเขาจะวิเคราะห์ที่เป็น bottom up กับ bottom line เนี่ยคือยอดขายกับกำไรเนี่ยในแง่ของยอดขายเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอะไรคะถ้ายอดขายแล้วมันโตขึ้นคือนักลงทุนเขาจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะโตขึ้นได้แล้วมันดูจากปัจจัยอะไรบ้างคะถ้าจะมาดูปัจจัยว่าตอนนี้เกิดโรคระบาดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เป็นส่วนหนึ่งได้นะคะแต่เนื่องจากว่าสินค้าของทางเทคโนโลยีเมดิคอลเนี่ยนอกจากว่าทางด้านของการเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อเรามีก็เรื่องของห้องผ่าตัดใช่ไหมคะธนาคารเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เกี่ยวข้องกับวิกฤตทั้งนั้นโดยทั่วไปที่เกิดวิกฤตเนี่ยมันจะโตพร้อมๆกันไปหมดเลยยอดขายอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะดูก็ถ้ามีวิกฤตก็มักจะเป็นอย่างนั้นวิกฤตเกี่ยวด้านของสุขภาพสุขภาพน้ำท่วมเนี่ยติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยติดเชื้ออะไรซึนามิอะไรอย่างเงี้ยสินค้าพวกนี้ก็จะขายดีหมดเลยยอดขายก็จะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นกำไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของสินค้าจากต่างประเทศแล้วก็ส่วนใหญ่ซะส่วนใหญ่เรายังมีแบรนด์ของเราเป็นไอเทมอย่างน้อยอยู่ค่ะราคาเราถูกฟิกไหมคะว่ามาร์จิ้นที่เขาจะให้เราสำหรับเราจะให้เป็นตัวแทนเนี่ยอยู่แค่นี้อ๋อไม่อะค่ะ
หรือว่าเราสามารถเพิ่มเราเพิ่มได้ค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าเราบางทีบางไอเทมก็กำไร60 70 80GP ได้หาบางอันก็2025แล้วแต่ถ้าเราต้องไปประมูลเราก็ต้องไปแข่งขนาดนั้นค่ะตัวไหนที่ GP มากที่สุดเลยคะกอสมาจิ้นเราเยอะที่สุดเลยคะ GP มากเครื่องมือผ่าตัดมั้งคะเครื่องมือผ่าตัดเครื่องมือผ่าตัดอันนั้นคือ เราสามารถที่จะกำหนดราคาเองได้ใช่เรากำหนดราคาเองได้แล้วมันจะขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่กับความต้องการของแพทย์นะคะแล้วอย่างนี้มันได้มีคู่แข่งขันที่ก็มีเยอะค่ะก็มีแต่ว่าอย่างสินค้าของเราเนี่ยยี่ห้อไกสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงทางด้านผ่าตัดหัวใจค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าแพทย์ผ่าตัดเนี่ยเขาก็จะอ่ะขอดูสินค้าตั้งถ้ามียี่ห้ออื่นอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะถ้าเป็นไกสเตอร์เข้าไปเขาก็มีความมั่นใจเพราะเคยใช้อยู่อย่างเงี้ยค่ะค่ะคือในวงการแพทย์เนี่ยค่ะจะมียี่ห้อที่เก่งๆเนี่ยค่ะอย่างถ้าสมมติว่าถุงเก็บสารคัดหลั่งซึ่งเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่เนี่ยของ Cardinal Health ก็ต้องเลือกของ Cardinal Health นะถึงจะเป็นอันดับหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็หรือว่าห้องเครื่องมือผ่าตัดหัวใจก็ต้องเลือกของไกสเตอร์ก็จะเป็นอันดับหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะคือในเครื่องมือแพทย์เนี่ยเขาจะทราบกันว่าสินค้าประเภทไหนถ้าเทปปิดแผลอันดับหนึ่งต้องของ 3M นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปกติที่เราไปประมูลส่วนมากจะเป็นของภาครัฐใช่ไหมคะประมูลนี้ก็จะเป็นภาครัฐค่ะแล้วประมูลนี่คืออะไรมันคือสิ่งที่ทำให้เราจะชนะการประมูลคะราคาบริการหรือว่าอะไรนะจุดแข็งของเราค่ะคุณภาพนะคะคุณภาพแล้วก็เขาต้องผ่านเรื่องคุณภาพก่อนละณปัจจุบันนี้ค่ะแล้วก็บริการนะฮะบริการนี้เขาก็จะให้คะแนนด้วยนะคะต่อมาก็เรื่องของราคาเพราะฉะนั้นราคาไม่ใช่ว่าราคาต่ำสุดเนี่ยจะได้เสมอไปณปัจจุบันนี้นะคะต้องผ่านถึง3ข้อนี้ค่ะคุณภาพบริการคุณภาพบริการแล้วก็ราคาค่ะอ๋ออันดับ1เขาคืออะไรคุณภาพเนี่ยแสดงว่าคนที่มี track record อยู่แล้วเนี่ยอาจจะได้เปรียบค่ะใช่ค่ะค่ะทีนี้เราถามนิดนึงว่า chapter ถัดไปของเราเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มที่เราเห็นว่าเราส่วนมากจะขายเครื่องมือแล้วก็เกี่ยวกับตัวเราซะมากกว่าทีนี้การเติบโตของเราครั้งถัดไปเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์อะไรเรามีโมเดลที่เราจะเติบโตอะไรเพิ่มไหมคะค่ะในส่วนโซ่เราเทคโนเมดิคอลนะเราเริ่มต้นจากการขายสินค้าเข้าสู่โรงพยาบาลนะคะทั้งรัฐและเอกชนแล้วก็เติบโตโดยขยายจากห้องผ่าตัดมาเป็นขายสินค้าเข้าธนาคารเลือดขายสินค้าเข้าห้องสเตอร์ไลน์และตอนนี้ก็กำลังขยายสินค้ากลุ่มที่จะเป็นพวกกลุ่มโรคไตนะคะกลุ่มเรื่องของแผลวูนเดรนต่างๆพวกวูนต่างๆนะคะพวกแผลนะคะแผลกดทับแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีสินค้าพวกนี้นะคะเพิ่มก็คือเราจะเพิ่มแผนกที่เราจะเข้าไปขายค่ะค่ะไม่ถึงว่าจะเข้าไปขายที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสินค้าค่ะสินค้าทางด้านเครื่องมือแพทย์เดิมเนี่ยเราเริ่มจากห้องผ่าตัดก่อนถูกไหมคะแล้วก็มาห้องทำสเตอร์ไลน์แล้วมาห้องธนาคารเลือดต่อมาก็เป็นห้อง ICU แล้วก็สามารถที่จะขยายนี่ไหนในแง่ของโรงพยาบาลนะคะสินค้าต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเพิ่มรายได้ของเราได้นะคะต่อไปเนี่ยเราก็เพิ่มอีกหนึ่งแผนกคือแผนกที่ขายสินค้าเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะแผนกสินค้าผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้ตึกจันทร์ลงบุตรของเราเนี่ยก็ด้านล่างเราจะทำเป็นโชว์รูมเรามีทั้งเตียงนะคะวีลแชร์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะคะ อาหารเสริมอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการเนี่ยค่ะเราก็จะมีสินค้าให้เลือกเนี่ยครบวงจรมาเลยภายใต้การดูแลและแนะนำของแพทย์และพยาบาลทางด้านนี้โดยตรงนะคะอันนี้ก็คือเราก็ขยายที่สองค่ะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีสินค้าที่ขายออนไลน์นะคะอย่างเช่น Purell หรือไม่ก็สินค้า V-Wipe อันนี้ก็สามารถที่จะฆ่า
เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อนะคะสามารถไปใช้ในครัวเรือนได้ด้วยนะคะพอร์ตออนไลน์เราเยอะไหมคะพอร์ตออนไลน์ตอนนี้เราก็เริ่มกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดโอ้ยังเลยค่ะยังเพิ่งเริ่มเข้าไปที่ออนไลน์ใช่ไหมคะเริ่มเมื่อเดือนมีนาเมษานี่เองนี่เรากำลังขยายจาก B2B สู่ B2C แล้วใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะคิดว่าต่อไปเราจะเป็น B2C มาก B2C ของเรานี่เริ่มมาตั้งแต่เดือนไหนคะเดือนมีนาเนี่ยค่ะอ๋อเราไปเห็นช่องทางอะไรเข้าเราถึงไป B2C ไม่อันนี้มันอยู่ในแผนอยู่แล้วอยู่ในแผนที่เราจะต้องไปอยู่ในแผนที่เราจะเติบโตค่ะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยปีนี้เมื่อเดือนมกราเนี่ยเราก็ได้จดบริษัทนะคะบริษัทลูกของเราคือบริษัท TM Nursing Care บริษัทเธอ TM Nursing Care เนี่ยจะทำจะมีโรงเรียนสอนผู้บริบาลนะคะคือเราจะสอนแล้วก็ส่งคนไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีแพทย์พยาบาลเนี่ยไปเยี่ยมผู้สูงอายุตามบ้านที่เราส่งผู้บริบาล นั้นไปด้วยนะคะเราได้รายได้อะไรจากการที่เราทำ TM Nursing Care ค่ะ Nursing หมายถึงว่า school ใช่ไหมคะ TM Nursing Care school เนี่ยค่ะก็เวลาเราได้รายได้ก็คือพอเราส่งไปใช่ไหมคะผู้ที่ดูแลเนี่ยก็คือรับเงินเดือนจากรับรายได้จากทางเทคโนนะคะทาง TMNC แต่ TMNC เนี่ยก็ได้รายได้จากการให้บริการนี้จากผู้สูงอายุหรือว่าครอบครัวผู้สูงอายุแสดงว่าคนที่มาเรียนก็ต้องจ่ายค่าเทอมให้เราค่าเรียนไม่ฮะเราสอนให้สอนฟรีแต่ว่ามีสัญญากันว่าเราก็เขาก็ทำงานกับเราต้องทำงานกับเราใช่ไหมใช่ฮะอ๋อแล้วทำงานแล้วก็เมื่อมีผู้ต้องการเนี่ยเราก็จะส่งพนักงานเนี่ยหรือว่า nursing care เนี่ยไปตามบ้านค่ะแผนเราตรงนี้คืออย่างปีนี้เนี่ยกี่คนแล้วปีถัดไปกี่คนคะเราในหนึ่งคอร์สเนี่ยเราสามารถที่จะสอนได้ถึง40คนนะคะแต่ว่าปริมาณคนที่จะมาใช้บริการเราเนี่ยหรือว่ามาเรียนเนี่ยก็ต้องดูเพราะว่าอาชีพนี้ก็ไม่ใช่ว่าโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เขาก็ยังไม่ค่อยอยากเข้ามาทำด้านดูแลผู้สูงอายุเท่าไหร่ตลาดตรงนี้มันมีโอกาสแค่ไหนคะสุนว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของสังคมมากกว่าค่ะใช่ค่ะให้ทางด้านสังคมไปค่ะแสดงว่าเราคิดว่าโอกาสไม่ได้เยอะแต่ว่าเราต้องการที่จะขยายให้มันครบทั้งซัพพลายเชนนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อยากจะให้ความรู้นะคะเพราะว่าตัวเองเคยมีประสบการณ์ว่าเคยต้องดูแลผู้ที่ออกจากโรงพยาบาลมาใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมาปั่นอาหารวิธีปั่นยังไงเราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเขาก็ไม่ได้สอนเราแบบเป็นกิจจลักษณะว่าเออมาปั่นให้ดูมาทำให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะตรงนี้ทำเป็นโรงเรียนสอนคนที่มาดูแลเพราะว่าต้องไปดูแลผู้ป่วยหรือผู้บริบาลให้ส่งมาอบรมที่เราก็ได้เราก็จะคิดค่าอบรมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่สนับสนุนที่กับเรากำลังทำโมเดลไปสู่ B2C ด้วยไหมคะใช่ค่ะใช่ด้วยให้เขาจับต้องได้อะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วก็มีผลกับเวลาเขามาที่นี่ก็ได้แวะดูโชว์รูมของเราด้วยโชว์รูมด้านล่างเราเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ที่คุณสุนีบอกว่าเดี๋ยวเราจะผลิตที่มันภายใต้แบรนด์ของเราอะเป็น10ไอเทมค่ะ10ไอเทมนี่คือก็มาซัพพอร์ตส่วนนี้ด้วยไหมคะสังคมผู้สูงอายุได้ค่ะมีเป็นส่วนนี้ด้วยเช่นในอดีตเนี่ยเวลาเราอาบน้ำคนไข้เนี่ยใช่ไหมคะเราจะต้องใช้น้ำล่ะหนึ่งถังก็ลงน้ำสบู่อีกหนึ่งถังแล้วก็เช็ดน้ำเปล่าอีกหนึ่งถังแล้วณปัจจุบันนี้เรามีน้ำยาที่อยู่ในผืนผ้าเลยนะคะแล้วก็เช็ดครั้งเดียวไม่ต้องเช็ดออกหอมแล้วก็ฆ่าเชื้อทำความสะอาดได้อย่างดีนะคะเราก็จะใช้ความรู้ของแมทเทอเรียลของ
สบู่อะไรดีเทอร์เจนต์อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยนะฮะก็จะช่วยทำให้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเนี่ยได้ง่ายขึ้นเนี่ยค่ะคุณสุนทรีมองไงคะสำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องเข้าไปรักษาโรครักษาตัวตามโรงพยาบาลกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มไหนที่มันเป็นโอกาสของ TM มากกว่ากันฮะคือของตอนนี้เราก็โฟกัสมายังผู้สูงอายุนะคะที่ผู้สูงอายุมีสองประเภทก็คือผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้อินดิเพนเดนต์นะคะไม่ถึงว่าต้องดิเพนเดนต์ก็คือว่าต้องมีคนบริบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ฮะค่ะค่ะกับผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ติดบ้านนะคะแต่ยังไม่ติดเตียงอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเขาก็ต้องการคนที่คอยช่วยเหลือเขาก็ต้องการคนที่บริบาลเนี่ยคอยดูแลมีสระผมยังไงทำนะฮะทานข้าวยังไงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยปัจจัยของเราโดยเฉพาะที่โรงเรียนเนี้ยคือเราจะสอนให้ผู้บริบาลเนี่ยหนึ่งช่วยดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ต่อไปเนี่ยอยากจะถ้าผู้สูงอายุมาเรียนเนี่ยทำยังไงให้เขาช่วยตัวเขาเองได้ดีที่สุดได้มากที่สุดเนี่ยค่ะค่ะค่ะทีนี้เราเรียนถามดิ้นค่ะว่าที่เราเริ่มเข้าขยายไปสู่ B2C แล้วก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยความเป้าหมายของทาง TM เนี่ยเราอยากเห็นพอร์ตรายได้ที่เป็นยอดขายใน B2B และ B2C จะเป็นยังไงคะในอนาคต B2C เพราะว่าดูส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ที่ B2B มากกว่า B2B ใช่ค่ะก็อยากจะให้แยกไปเลยนั่นก็เป็น business นะคะแต่ว่าทางนี้มันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมเรื่องคุณธรรมเรื่องอะไรเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราจะเน้นเรื่องการให้ความรู้เขามากกว่าเรามีโรงพยาบาลนะคะหมายถึงว่า TMNC ของเราเนี่ยเรามีโรงพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็มีสถานดูแลผู้สูงอายุด้วยประมาณ180เตียงรวมแล้วค่ะคิดว่ารายได้เนี่ยนะคะก็ประมาณรายได้ประมาณ100ล้านต่อปีค่ะซึ่งเมื่อเทียบกับในการที่เราต้องลงทุนถึง200ล้านนะคะแต่เราจะได้รายได้ประมาณ100ล้านต่อปีนะคะแล้วก็รีเทิร์นเนี่ยก็ประมาณ7ปีนะคะแต่ส่วนของbusiness ที่เป็นขายอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ประมาณ 6-700 ล้านต่อปีนะคะค่ะอันนี้ที่เราลงทุน200ล้านเนี่ยสำหรับที่เป็นเขาเรียกโรงพยาบาลแล้วก็ที่ดูแลผู้สูงอายุอ๋อค่ะเอาเงินจากไหนนะคะของบริษัทเองค่ะมีเงินทุนหมุนเวียนค่ะเป็นเงินทุนของบริษัทจากการกำไรสะสมนะคะก็แบ่งออกมาแล้วส่วนนี้ IRR ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยปีต่อปีกี่ปีฮะต่อปีนี้เท่าไหร่ฮะ IRR ตัวเลขอันนี้ยังจำไม่ยังไม่นั่นนะคะแต่ว่าดูว่า return ประมาณ7ปีค่ะ7ปีนี่คือคุ้มทุนค่ะค่ะค่ะอ๋อ IRR ประมาณ18% ใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมเราถึงมั่นใจว่า7ปีคุ้มแล้วก็ IRR นี่ 18% ก็ให้ทั้ง FA Start D แสดงว่าตลาดนี้เป็นตลาดผู้สูงอายุคือมันเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วก็ตลาดนี้คุณสุนทรีมองว่ามันเป็นตลาดที่ยังไม่ค่อยมีคู่แข่งคู่แข่งเยอะมากเลยนะคะหมายถึงว่าแต่ว่าจะเป็นแบบเล็กๆๆๆอ่ะค่ะเช่นว่าเขาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมคะแต่ของเรานี่คือเราจะทำเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลมีโรงเรียนโรงพยาบาลคือมาตรฐานนะคะคือในอดีตเนี่ยถ้าจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นว่าคลินิกหมอเนี่ยจะมีทุกซอกทุกซอยเลยถูกไหมคะใช่ค่ะค่ะก็เหมือนกันนะคะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเรียกว่าเกือบจะทุกซอยเลยมีนะคะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะทำให้ได้ตามมาตรฐานที่ได้เราใช้คำว่าอะไรนะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือโรงพยาบาลฮะหมายถึงว่าทางของ TMNC เนี่ยนะคะ TMNC เป็นมี1ตึก30เตียงสำหรับโรงพยาบาลผู้สูงอายุนะคะเตียงใช้ว่าโรงพยาบาลผู้สูงอายุเลยนะใช่ค่ะโรงพยาบาลแล้วก็อีก
อีกตึกหนึ่งเนี่ยจะเป็นตึกดูแลเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุสถานบริบาลว่ะค่ะใช่ค่ะสถานบริบาลผู้สูงอายุอันนี้เป็นกี่ห้องนับเป็นยังไงคะนับเป็นเตียงอะค่ะค่ะก็อยู่ประมาณ130 140เตียงค่ะคุณสุนทรีมีอะไรที่อยากจะฝากถึงแฟนๆ TM มั้ยคะอ๋อค่ะแฟนคลับแฟนคลับค่ะก็TM Techno Medical เนี่ยค่ะ เราก็ขยายนะคะสินค้าที่โดยเฉพาะสินค้าผู้สูงอายุนะคะแล้วก็กิจการมีโรงเรียนสอนผู้บริบาลด้วยนะคะในช่วงปีนี้เราก็สามารถให้บริการด้วยนะคะก็เมื่อเปิดบริการแล้วเนี่ยหากใครมีปัญหาก็มาเชิญมาที่บริษัทได้เลยนะคะที่ลาดพร้าว92เนี่ยเราจะมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้นะฮะยังไม่ต้องใช้บริการของเราก็ได้แต่เราจะให้ความรู้เราคิดว่าการให้ความรู้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะเราจะได้ดูแลผู้สูงอายุผู้คนที่เรารักเนี่ยนะคะได้ถูกต้องนะฮะมีคุณภาพค่ะอืมค่ะยินดีนะคะคือ TM เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนอยู่ใน MI ใช่ไหมคะแล้วก็เราก็อาจจะตัวขนาดไม่ได้ใหญ่มากทีนี้เรามีจุดเด่นจุดแข็งอะไรไหมคะที่คุณสุนทรีคิดว่าน่าจะทำให้มีเสน่ห์พอที่นักทุนเขาอยากจะมาถือหุ้นเราเนี้ย TM ซึ่งจากมันมีหุ้นจำนวนเยอะในตลาดเลยค่ะค่ะเสน่ห์ของเราคืออะไรคะเสน่ห์ของเราปันผลมั้งคะเป็นหุ้นปันผลเป็นหุ้นปันผลค่ะค่ะใช่ค่ะแล้ว เราก็มีการเติบโตขึ้นทุกปีนะคะสินค้าเราเป็นสินค้าที่ต้องมีการรีพีทนะคะอย่างโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็เขาก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนซัพพลายเออร์เพราะงั้น 40% เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะโรงพยาบาลของเราก็โรงพยาบาลในเครือกรุงเทพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลชำนาญในประเทศทั้งนั้นค่ะใช่ไหมคะเพราะสินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ค่ะขณะเดียวกันเราก็ขยายธุรกิจไปทุกปีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมั่นคงนะคะมีสตอรี่จริงๆมีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในณที่นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ความมั่นคงในการลงทุนโดยเฉพาะคนที่จะโตไปพร้อมๆกับเรานะคะค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ